สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาลุยกันไลเรนเจอร์ด่านไลเรนเจอร์นะครับด่านที่106นะครับลุยกันเลยนะครับก็ทำต่อจากด่านที่105เมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วนะครับครับถ้าใครสนใจภาษาอังกฤษก็ไปดูได้นะครับผมมีช่องchannel ที่เรียนกับโทอีกนะครับผมว่าลองทำพาทำแนวข้อสอบโทอีกไว้นะครับก็ดูได้จากลิงก์ข้างล่างนะครับผมก็จะใส่ไว้นะครับก็ด่าน106นะครับลุยต่อเลยนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าครับถ้าไม่ผ่านก็เก็บไว้เป็นสต็อกนะครับไปเลยมาแล้วตัวนี้ชอบมาก่อนโอ้โห2-3 ตัวเลยเหรอโอ้โหตีไม่ถึงฐานใหญ่ไหมอันนี้ก็มีโอกาสนะเนี่ยมันตีไกลอยู่นะครับตีสเปรชตีทะลุนะครับก็เอาเพื่อนมาช่วยเลยนะครับตอนนี้ถึงจะตีไกลก็ยังตีไม่โดนฐานนะครับก็โอเคครับถ้าอยากเน้นเร็วก็ใช้น้ำแข็งเลยนะครับน้ำแข็งแล้วก็ตามด้วยเมเทโอนะครับก็จะเร็วมากนะครับลองไปแบบเร็วดีกว่าที่เกิดเล่นนะครับแล้วก็ตามด้วยเมเทโอนะครับเรียบร้อยนะครับแบบเร็วนะครับน่าจะผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับด่านนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราบุกถึงฐานแล้วก็มันนะครับตอนนี้เพราะว่าเมจิเชียนโคนี่นะครับพลังมันน้อยมากแค่70,000นะครับโดนตีไม่กี่ทีก็ตายนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมได้3ดาวตัวใหม่ผมอาจจะเปลี่ยน5ดาวตัวใหม่ผมอาจจะเปลี่ยนออกก็ได้นะครับถึงมันจะสเปรดก็เถอะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยแต่ยังพอใช้ได้ครับตอนมิสตูก็ตีดีครับไว้ตีฐานครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับด่านนี้ก็ค่อนข้างจะไวนะครับถ้าใช้น้ำแข็งกับไฟนะเมเทโอนะครับด้วยกันนะครับYes ชนะแล้วครับอย่างรวดเร็วนะครับถ้าไม่ใช้ก็น่าจะผ่านเหมือนครับแต่ต้องใช้เวลานานกว่านี้หน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากรอนะครับก็ลุยเลยครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะยังไงก็ได้เงินเยอะแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ107นะครับผมก็จะทำต่อเลยนะครับหลังจากอัปโหลด106เรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบายครับ I will see you again in the next video ไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้ตีไกลมากสมอน่านะครับตีโดนฐานเราด้วยนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยตีโดนฐานด้วยครับดอกละ50,000นะครับ